เปิดคำทำนายประยุทธ์ทำดาบหล่นใส่มือขณะถวายพระนเรศวรต้องระวังตำแหน่งเปิดคำทำนายที่เกี่ยวข้องเมื่อประยุทธ์ทำดาบหล่นใส่มือขณะถวายดาบพระนเรศวรชี้งานราชการระวังเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแข้งขัดขากันได้จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเรื่องของงาน ต้องแบ่งรับแบ่งสู้อย่าเพิ่งทุ่มหมดตัวหมดใจระวังข้าวของเครื่องใช้แตกหักสูญหายขณะล่าสุดหมอพระมงกุฎเผยอาการมือขวาปวดบวมมีอาการติดเชื้อผ่าทรงแหลตรวจยังคงอยู่โรงพยาบาลต่อจากกรณีเมื่อวันที่สมีนาคม2,566คนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนงค์พงผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์กรมทหารราบที่11เขตบางเขนกรุงเทพมหานาครไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังวัดชัยมงคลเข้ากราบสักการะพระประธานนมสก,การเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสรสถานแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีห่มผ้าพระเจดีชัยมงคลสากการะพระพุทธรูปปางสายญาติและสากการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลได้มอบรูปหล่อพระนเรศวรหน้าตัก5นิ้วให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยและเป็นที่น่าสังเกตว่ามือขวาของนายกรัฐมนตรี ยังคงมีอาการบวมอย่างเห็นได้ชัดจนต้องถอดแหวนออกโดยระหว่างสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนายกได้ถวายดาบซึ่งในช่วงเจ้าหน้าที่ยกแท่นวางดาบที่อยู่ในฝักเพื่อให้นายกนำไปถวายนั้นปรากฏว่าดาบได้หล่นจากแท่นลงใส่ที่บริเวณท้องแขนของนายกด้วยสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ โดยนายกให้สัมภาษณ์ภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใจชัยมงคลว่าได้ขอพอรเหมือนทุกครั้งเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยสิ่งที่พระมหากษัตริย์องค์ก่อนได้ทำไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ได้มากราบสักการะพระนเรศวรมหาราชท่านกู้บ้านสร้างเมืองมาจนถึงวันนี้เราต้องรักษาให้ได้ด้วยความสงบสุข เดินหน้าไปสู่ความก้าวหน้าที่มั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนแข็งแรงลดความขัดแย้งกันได้แล้วกี่ปีแล้วที่ท่านทรงกู้บ้านกู้เมืองมาให้พลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างไรก็ตามหลังเดินทางกลับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาการบวมปวดที่มือขวาของพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่บรรเทาลง และยังคงปวดมากขึ้นจนต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและแพทย์ได้ให้แอดมิดเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนวันนี้คือวันที่5มีนาคมคณะแพทย์ผู้ทำการรักษาได้เปิดเผยว่ามือขวาของพลเอกประยุทธ์มีอาการติดเชื้อและไม่ใช่เกาเทียมอย่างที่เข้าใจกันในตอนแรกและได้ทำการผ่าระบายน้ำเหลืองที่บวมเป่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อและเกิดหนอง และได้ส่งน้ำเหลืองไปทำการตรวจพิสูจน์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมกับให้พลเอกประยุทธ์พักฟื้นต่อและงดเยี่ยมตามที่รายงานไปแล้วนั้นสำหรับเหตุการณ์ดาบหล่นจากมือของพลเอกประยุทธ์ขณะถวายสมเด็จพระาานเรศวรมหาราชนั้นเมื่อได้ทำการสืบค้นในเรื่องที่ใกล้เคียงกันพบว่าเว็บไซต์เอ็มไทยระบุกรณีฝันได้จับดาบหลุดมือหล่นจมพร้อมคำทำนายสำหรับช่วงเดือนมีนาคม2566ว่า ช่วงนี้จัดทาอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้อย่าเพึ่งทุ่มไปซะจนหมดตัวและหัวใจเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมวังในสิ่งที่ต้องการระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหายด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์มีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวันจนใครๆก็อิจฉามีดวงว่าคนรักของตน จะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยด้านการเงินการงานอย่าฝากใครเข้าทำงานเพราะจะมีปัญหาให้หนักใจควรให้ผ่านพ้นช่วงปีนี้ไปก่อนแล้วคนทำงานราชการระวังเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่อาจมีคนไม่พอใจขัดแข้งขัดขากันได้จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเรื่องของงานและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี มอเผยประยุทธิติดเชื้อแต่ไม่ใช่เกาเทียมจอดน้ำเหลืองส่งตรวจแลบบ็บห้ามเยี่ยมพออพรมงกุฎเผยอาการประยุทธ์มือขวาติดเชื้อทำหัตถการเปิดแผลเอาน้ำเหลืองออกตรวจแล้วไม่พบภาวะแทรกซ้อนยันไม่ใช่เกาเทียมฝากขอบคุณประชาชนส่งกำลังใจอย่างงดเยี่ยมก่อนวันที่5มีนาคม2566 เวลา10ติก42นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันที่5มีนาคมสำหรับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและ holder, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเข้ารับการรักษาอาการมือข้างขวาอักเสบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่4มีนาคมและทำให้ต้องงดภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการในต่างจังหวัดล่าสุดเมื่อเวลา9ติกา15นาทีวันที่5มีนาคม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพลตรีทำรงรอดเต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมคณะแพทย์แถลงความคืบหน้าอาการของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเข้ารับการรักษาอาการมือขวาอักเสบตั้งแต่วันที่4มีนาคมว่าตนได้รับมอบหมายจากนายกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยทีมงานของตนจะเป็นแพทย์ศัละยกรรม2คน นายกฝากขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนทุกๆคนที่ให้ความเป็นห่วงซึ่งปัญหาที่ทำให้นายกต้องตอมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในครั้งนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบที่มือข้างขวามีอาการบวมแดงและทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอกอยู่สองวันแต่อาการบวมแดงยังไม่ทุเลาจึงจำเป็นที่ต้องมาแอดมิดเพื่อให้ยาปฏิชีวนะและมีการตรวจขึ้นแม่เหล็กของมือข้างขวาพบว่ามีน้ำเหลืองขังอยู่ตรงมือที่บวมมาก ทางทีมแพทย์เกรงว่าจะเป็นการอักเสบติดเชื้อมีน้ำเหลืองติดเชื้อถ้าปล่อยไว้นานอาจเป็นหนองได้จึงตัดสินใจทำการถาตาการเล็กๆคือเปิดแผลที่มือนายกเพื่อระบายเอาน้ำเหลืองที่อักเสบติดเชื้อออกหลังจากนั้นได้ทำการเย็บแผลเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อาการนายกเป็นปกติดีทีมแพทย์ได้แนะนำให้นายยกใช้มือให้น้อยลงในช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าถึงขนาดต้องงดภารกิจสำคัญในตอนนี้หรือไม่ พลตรีธรรมรงโรธกล่าวว่าไม่ครับท่านสบายดีเมื่อถามว่าจะต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกกี่วันพลตรีธรรมรงโรธกล่าวว่าไม่นานคาดว่าจะได้กลับบ้านในไม่กี่วันเร็วนี้เลยเมื่อถามว่าต้องให้ครบ72ชั่วโมงหรือไม่พลตรีธรรมรงโรธกล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบแต่เร็วนี้เมื่อถามว่าโรคที่นายกเป็นอยู่เรียกว่าอะไรพลตรีทรรรงโรธกล่าวว่า การอักเสบติดเชื้อของมือซึ่งไม่ใช่เกาเทียมทั้งนี้นายกไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนร่างกายท่านแข็งแรงดีมากเมื่อถามว่าโรคดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรพลตรีทํรรงโรดกล่าวว่าการอักเสบนี้มีหลายสาเหตุในกรณีนี้เรายังไม่ทราบเรานำน้ำเหลืองที่เราเปิดออกไปเข้าห้องปฏิบัติการตอนนี้รอผลอยู่เมื่อถามว่าสามารถไปพักฟื้นที่บ้านและคอยให้แพทย์ติดตามอาการได้หรือไม่ พลตรีธรรมรงโรดกล่าวว่าได้เลยเพราะแผลเย็บติดเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะกลับบ้านในวันนี้หรือพรุ่งนี้พลตรีธรรมรงโรดกล่าวว่าเป็นไปได้เมื่อถามว่าการรักษาครั้งนี้จะหายเลยหรือมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกพลตรีธรรมรงโรดกล่าวว่าเราคาดว่าจะเรียบร้อยในครั้งนี้เมื่อถามว่าช่วงนี้เป็นเพราะนายกทำงานหนักทําให้ภูมิคุ้มการตกหรือไม่ พลตรีทำรรงโรธกล่าวว่าไม่มีการรับประทานอาหารของนายกก็ปกติยังเดินเหินได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเมื่อถามว่านายกยังห่วงและเอางานมาทําที่โรงพยาบาลหรือไม่พลตรีทำรรงโรดกล่าวว่าไม่มีครับท่านรีแลกซ์แจ่มใสดีอย่างไรก็ตาม ในเรื่องความคืบหน้าการรักษาและการแจ้งอาการของนายกนั้นแล้วแต่นายกจะพิจารณาให้แจ้งหรือไม่แต่ตอนนี้งดเยี่ยมขอย้ำอีกครั้งนายกขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความเป็นห่วงท่านสบายดีทุกอย่าง